ตอนนี้เราอยู่ในแบบที่ชื่อว่าเดดโลนะหรือว่าการต่อแถวแห่งความตุย คือในแบบนี้เนี่ยมันเล่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคือพอเราเข้ามาในตัวแมปเนี่ยมันก็จะบอกว่าพี่นิวอ่ะเป็นอาชญากรที่ต้องถูกประหารนั่นเองนะวิธีการตุยคือบันไดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเอาแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาเล่นแล้วนะก็จะเห็นว่าเราอ่ะกำลังต่อแถวที่จะเข้าไปสู่ประตูตรงนู้นน่าจะเป็นคิวที่6นะเนี่ยตอนนี้เราอยู่คิวที่6อ่ะแล้วเหมือนกับว่ามีการแบบว่าแซงแถวอ้าวมีการแซงคิวกันได้ทุกคนสังเกตไหมว่ามันคล้ายๆกับแบบต่อแถวเข้าห้องน้ำอ่ะที่พี่นิวแบบว่าเคยลงคลิปไปแล้วแต่ว่านี้มันจะเป็นการต่อแถวเข้าไปสู่ความตุย ด้วยความที่เซิร์ฟมันคนน้อยนะทุกคนนะพี่นิวก็เลยแบบว่าได้อยู่คิวต้นๆแต่ยังไงซะเราเนี่ยก็อยู่คิวที่ท้ายอยู่ดีคือตอนนี้เรามีเงินประมาณ 9.6 พันล้านจริงปะเนี่ยแสดงว่าเราสามารถใช้เงินได้ดินี่ไงใช้เงินแซงคิวได้ทุกคนแต่อ้าวเพื่อนก็แซงกลับ แต่การใช้เงินแซงคิวนี่คือแพงมากทุกคนแซงคิวทีนึงใช้เงิน 1.1 พันล้านนะแล้วก็แซงเข้าไปอีกอ้าวแต่เพื่อนก็ไม่ยอมเฮ้ยแซงเข้าไปอีกยอมไหมเพื่อนยอมไหมคือตอนนี้เราก็แซงมาแล้วนะตอนนี้เหลือเงิน 8.2 พันล้านก็ยังแซงได้อยู่นี่แซงไปด้วยความที่เราแบบว่าอยากเข้าไปตุยเร็วๆด้วยนะคือชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่อยากจะแซงคิวแบบนี้ป่ะเฮ้ยตอนนี้คิวถูกเลื่อนแล้วตอนนี้พี่นิวมาอยู่คิวที่4แล้วจะเห็นว่าเงินในแมปเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนนะคือแบบว่าเงินขึ้นมาทีละเยอะมากคือถ้าเกิดมันมีการแซงคิวกันไปแซงคิวกันมาแบบเนี้ยมันก็จะไม่ถึงสักทีนะทุกคนเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแบบเนี้ยเห็นมั้ยโอ้โหมันก็จะไม่ถึงสักทีเอาลงไปอีกแล้วอ่ะไปทุกคนใช้เงินไปใช้เงินใช้เงินนะเงินยังพออยู่ใช้เงินเอาดิก็ใช้เงินไปดีใช้เงินไปดีก็เพราะว่าเราสะสมมาขนาดนี้แล้วดูนะว่าจะมีใครมาแซงหรือไม่ตอนนี้เงินเราพออยู่ก็ใช้เงินไปดีอ้าวเฮ้ยถูกแซงแล้วเราอยู่คิวที่2แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในนั้นเนี่ยเราจะตุยจริงไหมเพราะว่ามันชื่อว่าแมปต่อแถวแห่งความตุยหวังว่าเราจะไม่ถูกแซงนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่คิวที่2แล้วทำไมมันนานจังอะเพื่อนเอ้ยตอนนี้ตังเราพอแซงไปเลยนี่ไปอยู่คิวที่1แล้วตอนนี้มาลุ้นกันว่าถ้าเกิดเราได้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้นับเวลาถอยหลังประมาณ20วิเราก็จะได้เข้าไปแล้วหวังว่าจะไม่มีใครมาแซงคิวเรานะนับถอยหลังเลย9ไปอ้าวเอ้ยเพื่อนทำไมทำกับเราแบบนั้นเพื่อนเราจะได้เข้าไปแล้วนะเพื่อนนะนี่แซงกลับเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าได้แล้ววู้หูอะไรอ่ะแล้วเราก็เดินมาหาผู้คุมเรือนจำตรงนี้อ้าวเฮ้ยอ๋อตกบันไดทุกคนจำได้ไหมที่พี่นิวอ่านตอนต้นคลิปอ่ะเราจะตุยโดยการตกบันไดอ่ะนี่คือโทษประหารของเราอย่างนั้นเหรอเป็นการตุยที่น่าอนาถมากถูกผู้คุมเรือนจำตกบันไดแล้วก็ตุยเราก็จะได้มาอยู่บนสวรรค์แสดงว่าเราตุยของแท้แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบว่าขึ้นไปบนสวรรค์ดูแล้วกันเนาะจะบอกว่าระยะทางในการที่จะเดินขึ้นไปบนสวรรค์นี่คือยาวไกลมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเวลานับถอยหลังเนี่ยแปลว่าเราจะถูกดีดออกจากสวรรค์อย่างนั้นหรอถ้าเกิดมันหมดเวลาแสดงว่าในแมปนี้มันน่าจะมีการตุยหลายรูปแบบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านบนนั้นเนี่ยมันน่าอยู่ไหมสวรรค์มันก็ต้องน่าอยู่แหละแสดงว่าเราไม่ตกนรกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหว่าแต่เราเป็นนักโทษทำไมเราถึงได้ขึ้นสวรรค์ก็ไม่รู้นะคือจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับแมปต่อแถวเข้าห้องน้ำเลยทุกคนเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนจากห้องน้ำมาเป็นสวรรค์นั่นเองโอ้โหทุกคนขนาดเราเป็นนักโทษนะเนี่ยเรายังได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นแดนฟอร์นั่นเองนะก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ให้เราเต้นแบบนี้โอเคดูเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันนับถอยหลังจะหมดแล้วทุกคนนะมาลุ้นกันว่าเราจะถูกดีดออกจากสวรรค์หรือไม่มาลุ้นกันนั่นไงมาลุ้นกันต่อว่าต่อไปเนี่ยเราจะตุยแบบไหนนะหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราตุยแบบตกบันไดใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นการตุยแบบมาดูกันแก้ไขคืออะไรทุกคนเป็นการตุยที่ไม่ระบุอย่างนั้นหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันรู้สึกว่าในรอบนี้เป็นการตุยแบบไม่ระบุโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เราอยู่คิวที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่คิวที่41โอ้หมายเดี๋ยวเขาอยากให้ดูนะนี่เราอยู่เกือบปลายแถวอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแมปนี้เนี่ยไอ้คำว่าล็อกดาวน์มันคืออะไรมันเขียนว่าคุณต้องการซื้อเรือนจำล็อกดาวน์หรือไม่ด้วยความที่อยากรู้เราก็ต้องซื้อแหละเฮ้ยอุ้ยเอางั้นเลยดิกลายเป็นว่าพี่นิวมาอยู่คิวที่1เลยแล้วก็จะบอกว่าในแถวเนี่ยมันก็จะแปรปรวนหมดเลยทุกคนเห็นไหมมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาดูเหมือนกับว่าคนข้างหลังเราเนี่ยในที่สุดฉันก็มาอยู่ที่2จากที่40กว่าอ่ะโดนแซงซะแล้ว
แล้วตอนนี้เรากำลังจะได้เข้าไปในประตูนี้แล้วไปดูกันว่าเราเนี่ยจะตุยแบบไหนอ้าวเข้าไปเลยมามันไม่ระบุด้วยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนกับว่าเรามาอยู่ในห้องนึงแล้วเราก็ยืนเกา What? เป็นการตุยที่น่าอนาถกว่าการตกบันไดอีกเหมือนกับว่าเรากำลังยืนงงๆอยู่แล้วเราก็โดนสกิบิดีทอยเลทหล่นลงมาใส่หัวแล้วก็ตุยซึ่งมันเป็นการตุยที่น่าอนาถมากๆเลยทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสวรรค์อีกรอบนึงก็จะบอกว่าพอเราขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะเราก็สามารถเข้าไปแหวกว่ายน้ำไปเล่นน้ำได้แบบนี้จะบอกว่านี่มันแมปอะไรกันครับเนี่ยต่อให้เราทำชั่วเราก็ได้ขึ้นสวรรค์อย่างนั้นหรอแล้วก็เหมือนเดิมนะทุกคนนะเรามีโอกาสอยู่บนนี้แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็นับถอยหลังจะหมดเวลาแล้วเหลือประมาณ30วิ4 3 2 1โอเคไปเหมือนกับว่าในครั้งนี้เราเนี่ยจะตุยแบบไหนเหมือนกับว่าเราติดคุกเพราะว่าเราเนี่ยโยนแมวออกนอกหน้าต่างนะมาดูกันว่าในรอบนี้เราจะตุยแบบไหนมาลุ้นกันจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยอะอะไรอะหลุมดำในตานี้เป็นการตุยแบบหลุมดำอะไรก็ไม่รู้มาและคราวนี้พี่นิวก็อยู่ที่คิวที่41ถือว่าปลายแถวเลยก็ว่าได้แต่รู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้แถวรันไวมากๆเลยนะตอนนี้พี่นิวก็เงินพอที่จะแซงคิวแล้วแล้วก็แซงไปถ้าเกิดเรารอแบบนี้มันจะนานเกินไปงั้นเราใช้ระบบล็อกดาวน์เหมือนเดิมแล้วกันเนาะ99โลทุกคนนะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราซื้อล็อกดาวน์อีกรอบนึงเนี่ยพี่นิวเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่1เหมือนเดิมไหมมาดูกันไปโอ้โหว้าวอุ้ยปรากฏว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาอยู่ที่1นะกลายเป็นว่ามาอยู่ที่10กว่า20อ้าวถูกแซงไปเรื่อยๆเลยตอนนี้คือแซง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 แสดงว่าการที่เราซื้อล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปอยู่ที่1ตลอดนะเราก็ใช้เงินในการแซงคิวไปเลยนะนี่ถ้าเกิดเราเงินพอที่จะแซงคิวเราก็ใช้เข้าไปนะเราก็สามารถใช้โลบักในการแซงคิวได้นะทุกคนนะมาเดี๋ยวลองดูเนี่ยอันนี้คือการใช้โลบักในการแซงคิวนะโอ้โหก็จะมีเอฟเฟกต์ประกายโลบักแบบนี้ออกมาเลยจะสังเกตว่าบนหัวของแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อความเขียนแบบนี้ไว้ทุกคนเห็นไหมอย่างเธอคนนี้ขึ้นเครื่องบินผิดเดี๋ยวนะขึ้นเครื่องบินผิดก็ติดคุกเหรอหรือไงแล้วตอนนี้ก็มาอยู่คิวที่อ้าวโดนอ้าวโอ้โหเมื่อกี้อยู่คิวที่4แท้ๆอ้าวเลื่อนลงไปอีกคิวที่7แล้วอย่าได้โปรดอย่าแซงและก็ได้มาอยู่คิวที่2แล้วตอนนี้ภาวนาว่าอย่าให้ใครมาแซงเรานะแล้วอยู่ด้านหน้าบอกว่าลาก่อนพวกลาก่อนฉันจะตุยคนข้างหน้าเราได้ทำการสั่งเสียไว้แล้วในชีวิตจริงจะมีใครแบบอยากมาต่อแถวแบบนี้บ้างก็ไม่น่ามีนะก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าบ๊ายบายนะกู๊ดบายไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงเอาเฮ้ยก็ยังจะแซงอีกเราเหลือแค่ไม่กี่วิเราจะได้เข้าไปตุยแล้วนายอยากแซงเราได้ไหมเอาแหละตอนนี้5 4 3เอ้ยทำไมโหดกับเราแบบเนี้ยเอาโหดทำไมนายคนนั้นทำแบบนั้นกับเราอ่ะจะได้เข้าไปตุยได้แท้ครั้งนี้แหละได้เข้าไปตุยแล้วไปเลยเย้ yeah. แล้วเราก็ได้เข้าไปตุยแบบหลุมดำอันนี้คือหลุมดำคือยังไงถูกหลุมดำดูดเข้าไปแค่นี้ที่เราต่อแถวรอความตุยเป็นชั่วโมงแค่ถูกหลุมดำดูดเข้าไปแล้วก็ตุยแค่นี้เอาล่ะทุกคนถ้าเกิดใครแบบอยากลองเข้ามาเล่นแบบนี้นะต่อแถวรอความตุยเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เพราะว่ามันมีความตุยรอเราอยู่หลากหลายรูปแบบอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนนะแบบนี้ก็สนุกแล้วก็แปลกๆดีคล้ายๆกับแบบต่อแถวเข้าห้องน้ำเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเข้าห้องน้ำเป็นการไปตุยนั่นเองบ๊ายบายค่ะทุกคนจุ๊บๆพอเราขึ้นมาบนสวรรค์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเดิมนะอันนี้ลองนอนดูนะลองนอนดูอุ๊ยเอาทำไมนอนแบบนี้ล่ะเฮ้ยทำไมนอนแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับผม เราถูกประหารชีวิตเนื่องจากเราดื่มน้ำที่ผิดคืออะไรอะดื่มน้ำที่ผิดการตายต่อไปคือบันไดแล้วเหรอ